สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแล้วก็ผมไม่ได้ตัวแทนจำหน่ายและก็ไม่มีสินค้าในรีวิวใดๆขายด้วยนะครับก็ทำรีวิวให้เพื่อนๆดูเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆเข้าใจผิดโทรมาสั่งสินค้ากับผมเยอะแยะเลยนะครับผมทำรีวิวอย่างเดียวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้สินค้าหรือของที่ผมรีวิวนะครับกรุณากดตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสามารถไปซื้อสินค้าตัวเดียวกันแบบเดียวกันได้เลยครับวันนี้ครับเรามารีวิวสินค้าจาก Banggood กันอีกนั่นเองนะครับวันนี้ครับได้สั่งโดรนตัวใหม่มาครับเฮ้ยโดรนอะไรครับราคาตัวแค่600 บาทโอ้ตัวนี้ครับEachine E708 ไซโครนะครับนี่สั่งได้เลยครับจาก Banggood เท่านั้นนะถูกมากๆครับแต่โดรนตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะมันไม่มีกล้องนะแต่สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะเอาโดรนมาหัดบินฝึกบินหรือว่าเล่นแบบกีฬานะครับเอามาให้ลูกๆนะครับหรือเพื่อนๆเล่นเองนะครับเอามาหัดบินอะไรต่างๆนะครับก่อนที่จะซื้อตัวแพงๆเนี่ยโหตัวนี้นี่ผมบอกเลยครับเหมาะมากๆครับแล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานได้ดีมากๆครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องครับดูกันก่อนเลยถูกอะสำหรับวันนี้ครับเจ้าของกล่องใหญ่ของผมครับก็คือโดรนEachineครับรุ่น E708 นั่นเองฮะตัวนี้ก็สั่งมาจากเว็บไซต์ Banggood นะครับตัวนี้ครับบอกเลยฮะราคาถูกมากๆครับโดรนอะไรนะตัวละ600 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับเราไปแกะกล่องกันก่อนเลยครับว่าข้างในเนี่ยโดรนตัวนี้จะหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับในกล่องครับโดรนEachine E708 นะครับหรือว่ารุ่นฉายาเนมเขาคือแบบไซโครนนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับก็มาก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะสอนวิธีการใช้งานการติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยมาเรียบร้อยเลยนะครับคือสำหรับไอโดรนราคา600 บาทครับกับของประมาณขนาดเนี้ยเนี่ยผมเปิดให้ดูก่อนอย่างแรกเนี่ยก็คือจะมีรีโมทครับนี่คือโดรน600 บาทนะฮะรีโมทนี่ก็ราคาเกิน600 บาทแล้วครับคือดีมากครับดีมากก็คือเป็นรีโมทเหมือนแบบไอโดรนตัวใหญ่ๆของEachineเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีรีโมท1อันนะครับแล้วก็โดรนนะฮะโหหน้าโหดมากครับเหมือนฉลามเลยฮะ1ลำแบบนี้ใบพัดสำรองครับตัวกันใบพัดนะฮะ4ชิ้นไขควงครับและที่ขาดไปไม่ได้ครับก็คือแบตเตอรี่ครับพร้อมสายชาร์จนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบตลิเธียมนะไซส์แบบเล็กๆน้ำหนักเบาๆครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยสามารถบินกับโดรนตัวนี้ได้ประมาณ8นาทีครับโดยประมาณ8นาทีนะแล้วก็ชาร์จเต็มเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงเศษเท่านั้นเองนะครับประมาณชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งเนี่ยแหละก็ชาร์จเต็มละมาดูที่โดรนตัวนี้กันก่อนเลยครับเจ้าโดรนEachineตัว708เนี่ยนะครับก็จะเป็นพลาสติกครับน้ำหนักก็คือเบามากๆครับคือมีคนถามผมว่าเอ๊ะแล้วเล่นโดรนเนี่ยเราต้องไปขออนุญาตไหมเพราะตอนนี้มีเรื่องของกฎหมายโดรนออกมาเนาะโดรนที่ไม่ติดกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเบามากครับเบาแบบนี้ไม่ถึง2 กิโลด้วยค่ะสามครับก็ไม่ต้องไปขออนุญาตนะครับเพราะอันนี้มันคือของเล่นนะของเล่นนะไม่ต้องขออนุญาตนะโดรนที่ขออนุญาตเนี่ยก็ต้องเป็นโดรนตัวใหญ่เนาะที่ติดกล้องนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเกินถ้าผมจะไม่ผิดคือประมาณ2 กิโลครับถ้าแบบนั้นเนี่ยเราต้องไปขออนุญาตครับอันนี้คือถือว่าเป็นของเล่นครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสำหรับโดรนตัวนี้ครับใบพัดก็จะเป็นลักษณะเป็นเฟืองพลาสติกนะครับนี่ไม่มีลูกปืนนะก็จะเป็นใบพัดเฟืองพลาสติกนะครับไม่มีกล้องครับตัวนี้จะไม่มีกล้องนะฮะก็สำหรับแบบบินเล่นแบบบินแบบเชิงกีฬานั่นเองนะครับด้านหลังก็มีรังแบตเตอรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็เอาแบตเตอรี่ครับว่าเราก็ใส่ไปเลยฮะคือไงฮะตัวนี้คือใส่แล้วก็ติดเลยเหรอไม่มีสวิตช์ออนออฟอะครับตัวนี้นะครับไม่มีสวิตช์ออนออฟครับก็คือเอาแบตเตอรี่เสียบปุ๊บนะฮะเครื่องก็ทำงานเลยครับนะฮะเท่าที่ดูครับไม่มีครับสวิตช์ออนออฟฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนครับพอเราเสียบปลั๊กเสร็จเนี่ยไฟด้านหลังก็จะกระพริบละนะครับพร้อมเชื่อมต่อกับการเล่นทันทีครับตอนนี้ก็มีตัวกันปีกนะฮะที่เขาให้มานะครับเราก็ติดตั้งเข้าไปสักก่อนนะครับก็แค่เสียบไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ขันน็อตเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะตอนนี้ครับหลังจากติดแคล้งกันใบพัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเชื่อมต่อดูนะครับตอนนี้เราแค่เปิดรีโมทของเรานะครับพอเปิดรีโมทปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่โดนเนี่ยนะครับไฟของโดรนก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับจากที่กระพริบแปลว่าตอนนี้มันเชื่อมต่อกันละเห็นไหม แม่จะบินโดนในบ้านมันก็ไม่ได้นะครับครับแคบเหลือเกินครับก็ต้องออกมาลองที่สวนสาธารณะกันสักหน่อยนะครับเมื่อเชื่อมต่อครับโดรนสามารถทำงานได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่มีต้องเซตอัพอะไรมากมายเลยสำหรับการทดสอบการบินนะครับก็สามารถบินได้สูงนะครับบินได้ไกลแล้วคอนโทรลง่ายมากๆครับรวมถึงการต้านลมเนี่ยถือว่าเป็นโดรนราคาถูกที่ต้านแรงลมได้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากธงชาติที่บนหัวผมครับลมมันแรงมากๆฮะก็ขอบินต่ำๆแบบนี้นะครับหลังจากลองเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้คุณกล้วยครับลองซะหน่อยฮะผู้หญิงที่เล่นโดรนครั้งแรกจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้ง่ายครับเห็นไหมฮะใครก็เล่นได้นะครับโดรนตัวนี้แถมการลงจอดก็ยังนุ่มนวลอีกด้วยครับครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับEachine 708 Cyclo นะฮะโอ้ผมบอกเลยครับเป็นโดรนตัวที่ถูกแล้วซื้อมารู้สึกว่าใช้คุ้มมากๆครับ600บาทเนี่ยเรายังซื้อรถบังคับกระป๋องไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับเราได้โดรนมาบินเล่นครับถือว่าคุ้มจริงๆฮะคุ้มจริงๆครับใครอยากได้ครับผมบอกเลยฮะสามารถสั่งได้จาก Banggood ครับผมได้ใส่ลิงก์ครับเป็นตัวเดียวกันที่ผมสั่งแบบนี้เลยไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากดูรีวิวโดรนดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมทำเป็นการ์ดใส่ไปแล้วครับเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้เลยนะครับมีรีวิวไว้หลายตัวเลยแล้ววันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับเดอะบิ๊กบิ๊กบูมกลุ่มทูซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้าดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา2 ทุ่มตรงนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย